เปิดธุรกิจ500ล้านแอร์พันธิลามี 6-7 อย่างขยันทำงานสุดๆรวบรวมธุรกิจดาราสาวแอร์พันธิลาหลังโดนพาดพิงเสียหายถูกชาวเน็ตพุ่งเป้าว่าเป็นดาราอักษรอผัวพันกับธุรกิจสีเทาเอี่ยวเว็บพนันซึ่งความจริงแล้วที่ผ่านมาแอร์เป็นคนดังคนหนึ่งที่ขยันทำงานสุดๆนอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วยังทำธุรกิจอีกมากมายย้อนกลับไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2565แอร์เคยพาชมธุรกิจของเธอผ่านช่อง YouTube ZENSEเอนเตอร์เทนเมนต์กับชื่อตอนที่ว่าออกแอร์เอง EP 0.10 เปิดธุรกิจ500ล้านทำทุกอย่างที่ได้เงินเพราะแฟนๆหลายคนก็แห่สงสัยกันไม่น้อยว่านอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังผันตัวมาทำธุรกิจอะไรกันอีกบ้างซึ่งก่อนหน้านี้แอร์ได้พาไปชมธุรกิจส่วนตัวที่ตนเองได้ทำผ่านทาง YouTube ว่ามีธุรกิจทั้งหมดดังนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต่างๆเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ธุรกิจร้านดอกไม้ Flower by Air ที่เปิดมาแล้ว10ปีธุรกิจชุดว่ายน้ำ Beauty and the Beach ร้านขายกระเป๋าและรองเท้า Brandy.bkkธุรกิจร้านทำเล็บทำผมพิงแอเรียบิวตี้บาร์แอนด์คาเฟ่